องใหญ่เองโตมาจากไหนเองประสบความสําเร็จในชีวิตไหมเองเป็นเคยมีการสร้างคุณงามความดีเนี่ยคือไอ้คนกระจอกเหล่านี้นะผมอยากจะเรียกว่าไอ้คนกระจอกไอ้คนต่ําช้าพวกเนี้ยไปสร้างความแตกแยกให้กับสังคมนะครับอยู่ในคลับเฮ้าส์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนที่กระจอกอ่ะนะกระจอกคือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเขาจะไม่ไปนั่งเที่ยวด่าคนนั้นคนนี้แล้วถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วเราไม่ต้องนะครับนะแสดงคนพวกนี้คือคนที่ต่ําช้าแล้วก็เป็นคนที่กระจอกและต่ําซ้าต่ําซามจึงไปด่าถิ่นกําเนิดคนอื่นเค้าเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าพวกเองเนี่ยเป็นมันดีมาจากไหนดีเลิศประเสริฐศรีอะไรเป็นคนดีมีศีลธรรมหน้าที่การงานการศึกษาชาติตระกูลเองเป็นคนแบบไหนเรื่องดูถูกคนอีสานไปเล่นขับเฮากันแล้วก็ด่าคนอีสานกระจอกคนอีสานอย่างนั้นอย่างนี้นะด่าไปถึงลิซ่าพิงอะไรต่างเนี่ยเนรคุณแผ่นดินไม่อยู่ประเทศไทยคนที่ไปรวมตัวกันในขับเฮ้าส์แล้วก็เที่ยวไปด่าคนอีสานคนพวกนี้ก็เรียกพวกระยำนะเป็นพวกระยำนะเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่มีจิตใจที่ต่ำช้าไปด่าถิ่นกำเนิดของคนผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้คนพวกนี้ที่ไปด่าคนอีสานว่ากระจอกงอกง่อยอะไรต่างเนี่ยนะถามแล้วพวกเองมันเป็นใครมาจากไหนเลยนะเองใหญ่เองโตมาจากไหนเองประสบความสําเร็จในชีวิตไหมเองเป็นเคยมีการสร้างคุณงามความดีเนี่ยคือไอ้คนกระจอกเหล่านี้นะผมอยากจะเรียกว่าไอ้คนกระจอกไอ้คนต่ําช้าพวกเนี้ยไปสร้างความแตกแยกให้กับสังคมนะครับอยู่ในคลับเฮ้าส์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนที่กระจอกอ่ะนะกระจอกคือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเขาจะไม่ไปนั่งเที่ยวด่าคนนั้นคนนี้แล้วถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วเราไม่ต้องนะครับนะแสดงคนพวกนี้คือคนที่ต่ําช้าแล้วก็เป็นคนที่กระจอกและต่ําซ้าต่ําซามจึงไปด่าถิ่นกําเนิดคนอื่นเค้าเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าพวกเองน่ะเป็นมันดีมาจากไหนดีเลิศประเสริฐศรีอะไรเป็นคนดีมีศีลธรรมหน้าที่การงานการศึกษาชาติตระกูลเองเป็นคนแบบไหนนะคือคนพวกนี้คนที่ไปด่าคนอีสานเนี่ยผมอยากจะใช้คําว่าไอ้พวกขยะสังคมนะเป็นพวกขยะที่วันๆเนี่ยไม่มีอะไรทํานะครับนะเนี่ยไปด่าถิ่นกำเนิดเนี่ยถึงแม้จะดำเนินคดีอะไรไม่ได้แต่ได้ข่าวว่าตอนนี้เขากำลังสืบหาตัวอยู่นะครับคนอีสานกำลังสืบหาตัวอยู่เห็นได้ข่าวว่าถ้าเจอปุ๊บก็อาจจะต้องมีการทักทายกันหน่อยส่วนเขาจะทักทายด้วยอะไรต่างๆนั้นเดี๋ยวก็รอดูครับนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าทางกู้ภัยเขาจะแจ้งมาว่านะพบศพบุคคลไม่ทราบชื่อนอนจมกองเลือดระวังแล้วครับพวกนี้ครับจะโดนบาทาก็จะตามกระทืบเอานะครับคนพวกนี้ครับเดี๋ยวเขาจะตามกระทืบนะคนพวกนี้นะและไอ้ห้องคลับเฮ้าส์อะไรต่างๆเนี่ยฝากตำรวจนะครับโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ตำรวจปอทอคุณช่วยออกแรงหน่อยวันๆอย่าให้สัมภาษณ์อย่างเดียวคุณออกแรงหน่อยเชิงลุกหน่อยอย่าแถลงข่าวอย่างเดียวไปดำเนินการสั่งปิดมันหน่อยกระทรวง ICTไอ้กระทรวงอะไรเขาเรียกอะไรกระทรวงดิจิทัลรัฐมนตรีชัยวุฒินะคุณทำอะไรอยู่คุณเข้าไปจัดการเลยขับวงขับเฮ้าส์นะคุณมีอำนาจทำยังไงจะไปปิดขับเฮ้าส์ได้บ้างหรือเรียกมันมาคุยว่าไอ้ห้องนี้มันยังควรจะต้องปิดหรือไม่อย่างไรคนมาด่าคนอีสานเนี่ยนะซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะรัฐมนตรีชัยวุฒินั่งทำอะไรอยู่กสทช.ทำอะไรอยู่นะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำอะไรอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายกออกลงหน่อยคนด่าคนอีสานนะไปท้าทายหนุ่มกันชงกันชัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะเนี่ยคือความระยำของคนบางคนนะครับนะครับคนพวกนี้เขาเรียกพวกระยำนะคือคนกระจอกอะนะดูฟังมันพูดเนี่ยคือกระจอกมันและสิ่งที่มันพูดเป็นความเท็จเนี่ยคนอีสานนี่ประสบความสำเร็จเยอะแยะลิซ่าพิงอย่างเงี้ยลาลิสามโนบนอะไรเนี่ยนะฮะก็ไปด่าเขาหาว่าเนรคุณแผ่นดินอะไรบ้างนะเนี่ยนะตัวพวกเองเนี่ยได้มีสร้างคุณงามความดีอะไรบ้างมีงานทำหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยก็คือความต่ำช้าของคนเหล่านี้ก็เห็นกำลังตามหาตัวอยู่นะเดี๋ยวก็จะไปทักทายกันอ่ะ
แต่อย่าไปทักทายแรงนะก็เดี๋ยวก็รู้ว่ากู้ภัยก็คงไปเก็บกลับมานะนะครับนี่ก็คือความสิ่งที่เลวร้ายนะครับนี่ก็ว่ากันไปเนี่ยเขากำลังตามหาตัวนะนะนะครับนี่ก็คือเรื่องคนอีสานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ต้องทวินเธอทุนชาติ